เดินทางกลับมาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยกันครับมาชมกันในการศึกเอสเอ็มเจ้ามวยไทยนะครับเป็นคู่ที่4ครับของการถ่ายทอดสดในวันนี้การประจำวันเสาร์ที่11มกราคม2557รับวันเด็กแห่งชาติครับคู่นี้ครับเต่นเชียงขวัญแหลมทองการแพทย์พบกับทักษิณเล็กสิทธิ์ประกายฟ้า122ปอนด์นะครับก็น่าสนใจมากครับเพราะว่านักมวยทั้งคู่นี้ไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนนะครับเด่นเชียงขวัญนี่เป็นมวยเก่าประสบการณ์สูงจังหวะฝีมือนะครับส่วนทางด้านทักษิณเล็กนี่มวยฟอร์มสดเลยครับถนัดแข้งซ้ายเป็นมวยฝีมือเช่นเดียวกันนะครับครับมาดูประวัติกันก่อนครับคุณน็อตครับเด่นเชียงขวัญ นะครับมาจากอำเภอเชียงขวัญจังหวัด101นะครับสถิติการชก99ครั้งชนะ72แพ้27ก็เป็นมวยเข่าไฟเตอร์ครับปีนี้อายุ29ปีแล้วครับแม่ความเก่าไม่ต้องพูดถึงครับส่วนทักษิณเล็กเกียรตินิวัฒน์หรือทักษิณเล็กสิทธิ์ประกายฟ้ามาจากกบิลบุรีปราจีนบุรีครับสถิติการชก60ครั้งชนะ49แพ้10เสมอ1ครั้งปีนี้อายุ18นะครับเป็นมวยแข้งซ้ายครับฝีมือดีทางด้านมุมแดงนี่ฝีมือก็ได้เข่าในก็ดีครับประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงครับเพราะว่าโอ้โหเจอมาหมดแล้วครับในรุ่นราวคราวเดียวกันนักมวยอายุอนามรุ่นเขานี่เลิกไปเกือบหมดแล้วครับเต็นเชียงขวัญก็กลับมาภาคนี้ถือว่ากลับมาดังอีกรอบนะครับเคยพลิกร้อยละบาทมาแล้วครับในพลิกแพ้นะครับ ถือว่าเป็นสถิติที่ไม่ค่อยดีครับไฟนั้นนะครับวันนั้นไปพลาดแพ้คะแนนให้กับฉลองชัยเกียรติจรัญชัยนะครับครับกลับมาดี4ยกใช่มาขับปากว่ามายกท้ายยกสุดท้ายนี่ไปโดนศอกของทางด้านฉลองชัยครับแล้วก็พลิกแพ้คะแนนให้แบบแสบซวงเลยครับไฟนั้นนะครับใช่แล้วครับส่วนทักษิณเล็กนี่ล่าสุดมาสะดุดแพ้คะแนนลูกนิมิตสิงห์คลอง4ครับซ้อมอยู่ค่ายหมอกรุงเทพธนบุรีครับสำหรับทักษิณเล็กคู่ปั้มเยอะนะหมอกรุงเทพธนบุรีดูแลโดยอาจารย์เอกชัยเหลืองสะอาดครับมีทั้งมวยไทยแล้วก็มวยสากลเลยครับที่หมอกรุงเทพธนบุรีหมอกรุงเทพธนบุรีนี่อาจารย์เอกชัยดูแลแต่ว่าทักษิณเล็กเนี่ยเขาไปฝากซ้อมครับฝากซ้อมอยู่นั่นยกแรกก็ต้องดูชั้นดูเชิงกันก่อนครับครับกรรมการไม่พรเขียวกุ้งครับคู่ห้ามสำหรับคะแนนแต่สราวุฒิพิลาวันธินกรณพัทลุงและธวัชชัยทองฤทธิ์ครับดูชั้นดูเชิงครับว่าวันนี้ซ้ายทักษิณเล็กจะทำงานหรือเปล่าจับได้เมื่อไหร่นี่คิดหนักเหมือนกันนะเด่นเชียงขวัญนี่วงในเหนียวแม่ลูกนี้เกี่ยวลงไปครับสู้ใหม่ครับหมดยกที่1ครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อเอาละครับยกที่2ครับนี่ครับมวยรุ่นน้าต้องบอกรุ่นน้าเลยนะรุ่นน้าแต่การฟิตซ้อมดีครับซ้อมอยู่แสงมรกตนะครับค่ายมวยของจตุยครับพันจ่าอากาศเอกทิติพงษ์อมนันท์ก็ปล้ำกับพวกยอดวิชาพอบุญยสิทธิ์แล้วก็วิสันเล็กซีทานเฟอร์รี่เลยครับคนนี้เอาครับยกที่2ทักษิณเล็กโอ้โหยาวเหลือเกินวันนี้ครับช่วงชกนี่ไม่ต้องพูดถึงได้เปรียบแน่นอนครับแฟนมวยหลายคนบอกว่ามวยสไตล์ทักษิณเล็กนี่ชกยากนะครับเพราะว่าเป็นมวยจังหวะฝีมือแล้วก็ถนัดซ้ายด้วยรวดเร็วก็แก้แล้วก็เกี่ยวลงมาอีกแล้วครับว่าถ้านับต่อจากยกที่แล้วนี่2ครั้งแล้วนะโอ้โหดูแข้งซ้ายครับเน้นเนื้อครับสนั่นเวทีอ้อมน้อยเลยครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ด้วยสำหรับทักษิณเล็กก็จบม.6 แล้วไม่น่าจะหนีไปไหนนะน่าจะได้โควต้าอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นนักกีฬาด้วยครับนี่ครับแข้งซ้ายเป็นนักมวยที่ออกแข้งซ้ายได้เนียนมากครับทางด้านทักษิณเล็กผ่านมวยผ่านมวยดีๆมาเยอะนะทักษิณเล็กเนี่ยแต่วันนี้จะผ่านเก่าได้หรือเปล่าสดหมดเก่าหรือเก่าจะเล่นงานสดครับวันนี้เดี๋ยวได้รู้ถ้าผ่านได้ต้องบอกว่าขึ้นชั้นเลยครับทักษิณเล็กเด่นเชียงขวัญยังไม่เร่งนะมวยสไตล์แบบเด่นเชียงขวัญนี่เร่ง 3-4-5 ก็ช่วงไปปลายเลยครับทางด้านมุมแดงเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นครับตอนก็จังหวะฝีมือได้เหมือนกันทางด้านมุมแดงนะครับทีมซ้ายไว้ครับกรรมการอวยพรสับให้ชกแล้ว
ก็ยังหยักเชิงกันเป็นส่วนใหญ่ครับมีหมัดขวายับนำทางด้วยครับทักษิณเล็กนี่กรรมการอุดรบอกยังไม่ถูกใจชกกันหน่อยครับชกกันหน่อยนี่ครับมีหมัดด้วยครับโอ้โหต่อยอัปเปอร์คัทขวาได้สวยครับทักษิณเล็กกว่าจะเดินเข้าไปจับได้ก็ต้องเจ็บตัวพอสมควรครับทางด้านเด่นเชียงขวัญต้องลงทุนครับมวยข่าวนี่ต้องลงทุนครับคุณออสครับต้องฝ่าดงแข้งไปก่อนครับทักษิณเล็กโอ้โหดูครับหมัด1 2แล้วตามด้วยแข้งยังไงครับดูครับ1 2แล้วตามด้วยซ้ายอีกที2ชุดนี้ครับทำได้ดียังไม่ตกใจครับเด่นเชียงขวัญตอนนี้บอกว่าถึงที่พี่เมื่อไหร่เนี่ยอย่าร้องโอดโอยมันพออาวุธถือว่าจุกจิกนะครับทางด้านทักษิณเล็กดูครับมีหมัดรบกวนตลอดเวลาเลยครับตอนสมัยทางด้านเด่นเชียงขวัญชกมวยครั้งแรกนี่ไม่รู้ว่าทักษิณเล็กนี่เกิดหรือยังเอาละครับแต่เดี๋ยวได้รู้ครับยกที่3เนี่ยว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพักสักครู่ครับเอาละครับมาสู้กันต่อครับยกที่2ครับยกที่3ครับระหว่างทักษิณเล็กกับเด่นเชียงขวัญ นะครับคู่นี้ทักษิณเล็กนี่ซ้ายเด่นเชียงขวัญเดินแล้วครับคุณน้องครับมวยเข่าต้องเดินแล้วครับเอาละครับพยายามจะจับตีได้ไม่ได้ครับเด่นเชียงขวัญถ้ามวยเข่าตีไม่ได้ก็ลำบากเหมือนกันหาจังหวะอยู่ครับแยกออกมาครับแยกออกมาสินเล็กโอ้แข้งซ้ายดอกนี้เน้นๆ เลยครับว่าฝีมือเดชขวัญจับได้ไหมไล่แขนสู้กันอยู่เต้งขวาไปทักษิณเล็กว่ายังไงครับสะบัดหลุดออกมานี่ครับโอ้โหถีบขวาสกัดเน้นอัพเร็วไปเลยซ้ายอีกทีโอ้โหดอกนี้เตะซ้ายต่อยซ้ายครับอาวุธมวยถือว่าหลากหลายมากครับทักษิณเล็กดูครับขึ้นมาแรกแล้วครับเด่นเชียงขวัญดูจากใบหน้านี่ก็คงจะทราบดีนะเป็นมวยเข่าดุดันแน่นอนครับเป็นประเภทชอบแรกคุณน็อตชอบแรกอยู่แล้วครับเด่นเชียงขวัญแต่กว่าจะเดินเข้าไปจับได้นี่โอ้โหโดนแข้งไปเยอะมากครับทักษิณเล็กนี่โอ้โหมีฟันศอกซ้ายจับเข่าซ้ายอีกทีนึงแม่ยกนี้ขึ้นมาน่าจะเห็นอะไรมากกว่าเดิมแล้วครับฝั่งซ้ายโอ้เอาแล้วครับคุณรอดมาแล้วครับโอ้เรียกเลือดแล้วครับตอนนี้เอาละครับเดือดแน่นอนโอ้โหโดนสองอีกแล้วครับนี่ครับตอนนี้ดักได้แม่นมากครับทางด้านทักษิณเล็กโอ้จะอยู่หรือไปจะอยู่หรือไปครับเด็กเชียงขวัญโอ้โหแล้วแตกเยอะทีเดียวครับบริเวณกลางหน้าผากเลยครับโอ้ศอกจากไปโดนมาซ้ายชุดนี้โดนซ้ายอีกทีนึงเด็กเชียงขวัญไม่สนใจครับเดินอย่างเดียวครับเป็นประเภทบ้านเลือดเอ้าว่ายังไงคุณออสไปดูก่อนครับแผลแบบนี้เอาละครับชกต่อได้ไม่ได้ครับวัดใจแพ้สนามแล้วครับได้ไม่ได้ครับต้องดูครับต้องดูต้องลุ้นครับโอ้โหเลือดไหลออกมาเยอะพอสมควรครับโอ้ไหวครับไหวครับคุณออสครับสู้กันต่อครับพยายามจะเดินไวขึ้นครับทางด้านเด่นเชียงขวัญโอ้แต่นี้ตำดีแล้วครับแต่เลือดไหลออกมาเยอะจริงๆครับเอาแล้วครับจะจบยังไงก็ถึงฝั่งซ้ายอีกทีนึงทักษิณเล็กโดนแข้งขวาคืนขวาไปเหมือนกันโอ้โหตัวนี้น่าจะดูเดือดคุณน็อตตอนนี้นี่ทักษิณเล็กชกสบายเลยครับโอ้โหดูจังหวะการดักศอกของเขาครับแม่นเหลือเกินโอ้สุดท้ายได้ข่าวส่งท้ายครับหมดยกที่3เดี๋ยวกลับมาชมกันต่อนี่ครับดูผลงานในยกที่แล้วครับนี่ครับฟันศอกเนี่ยครับแตกเลยครับแล้วเลือดกระฉูดกระดอดดูครับจังหวะฟันศอกซ้ายของทักษิณเล็กนี่แม่นมากครับโอ้โหแล้วดูเตะแข้งซ้ายของเขาครับเน้นเนื้อเลยครับดอกนี้เด่นเชียงขวัญนี่งานยากแล้วครับถึงตรงนี้โอ้นี่เลือดที่ติดอยู่ตัวทักษิณเล็กนี่เลือดเด่นเชียงขวัญทั้งนั้นนะครับเรียกเลือดแล้วครับคุณน็อตแบบนี้ครับดูเดือดสะใจครับจะแก้เกมยังไงครับเด่นเชียงขวัญ
มีตำหนิด้วยครับและยกที่ผ่านมานี่รับไปเยอะจริงๆอะไรครับมาดูยกที่4ครับเป็นยกที่เก่งของทางด้านเด่นเชียงขวัญนะครับเพราะว่าเป็นมวยเข่านี่ครับโอ้โหโดนอีกแล้วครับยังเข้าไม่ติดครับตอนนี้ทักษิณเล็กนี่ตักเตะซ้ายโดนตักเข่าซ้ายอีกทีเอาละครับจับได้แล้วว่ายังไงเต้งขวาไปโดนแข้งซ้ายดูครับโอ้ต้องลงทุนหน่อยครับทักษิณเล็กพยายามจะจามแผลเก่าช่วงนี้ได้ต้องเรียกขวัญเรียมมาแล้วนะเขาเรียกว่าเปิดแผลเก่าให้เป็นแผลใหม่ให้ได้ครับเพราะว่าแผลเก่านี่เลือดยังไหลออกมาไม่เยอะพอครับเอาละครับวงในนี่เริ่มได้บ้างครับเด็กเจ้าขวัญโดนหมัดซ้ายโอ้โหความทนทายาทของแกนี่มีเยอะทีเดียวแต่ตอนนี้นี่เด่นเชียงขวัญไม่สนใจแล้วครับเดินหน้าล็อกล็อกแล้วก็เสียบเอาละยังไงครับแม่เดินหน้าฆ่าลูกเดียวแล้วโดนดักอีกแล้วลงทุนครั้งนี้นี่จะได้ผลกำไรดีหรือเปล่าครับเด่นเชียงขวัญต่อยมาตัดเข่าซ้ายโอ้โหดอกนี้เหลือดูครับเลือดที่ไหลออกมาเยอะพอสมควรครับคุณน็อตเดินมาครับทักษิณเล็กตั้งกำแพงไว้ก็พยายามจะเดินเกมเร็วขึ้นครับแต่โดนดักหมัดไปหลายทีครับหน้าสะบัดไปเลยครับนี่ครับโอ้โหตอนนี้ทั้งคู่ที่โชคไปด้วยเลือดครับเดินจังหวะนี้พยายามครับวงในโดนแข้งซ้ายเททิ้งเลยเอาละครับมีเสียงของทางด้านมุมแดงเหมือนกันได้ลุ้นครับแบบนี้ได้ลุ้นเต้งครับมายังไงเอาคืนมาเต้งขวาครับจังหวะนี้โอ้โหสนุกจริงๆครับเตะต่อทีมซ้ายสกัดโดนมาซ้ายอีกทีวงในว่ายังไงเดินจังหวะพยายามจะเดินเข้าหาครับโดนดักแข้งขวาทักษิณเล็กนี่ใช้ฝีมือสู้ครับดักด้วยซ้ายอีกทีหนึ่งแม่เดินไปโดนครับตอนนี้โอ้โหดูเลือดครับไหลมาเต็มหน้าไปหมดแล้วครับตอนนี้เด่นเชียงขวัญโอ้โหโจนเข่าว่ายังไงโอ้โหนี่คือความโดดนี่คือความเดือดครับคุณน้องครับเอาละครับยังเดินโดนซ้ายพยายามเดินอยู่ครับทางด้านเด่นเชียงขวัญนี่ครับวงในครับยังพอตีได้เอาแยกครับแยกครับทักษิณเล็กตักแข้งขวาโอ้โหชวนทะเลาะชวนเถียงอ้าวเอาทักษิณเล็กตีทีมงานเนี่ยมั่นใจเลยครับชกสไตล์นี้หมดยกที่4ครับโอ้โหเดือดจริงๆครับเดี๋ยวชมยกท้ายครับเอาละครับมาชมกันยกสุดท้ายครับเด่นเชียงขวัญว่าตอนนี้ต้องเดินครับว่าเดินซ้ายโดนก่อนเลยสถานการณ์นี้ต้องบีบให้เดินแล้วครับเพราะว่าโดนไปเยอะโอ้โหจังหวะนี้นี่บิดนิดเดียวครับล้มไปเลยครับโอ้โหกิ๊กเดียวครับเหลี่ยมตัวแกนี่ถือว่าไม่ธรรมดาครับทักษิณเล็กนี่ครับยัดเข้าไปอีกทีหนึ่งเด่นเชียงขวัญนี่ต้องทำต่อเนื่องครับต้องทำชัดเจนแล้วครับยกที่แล้วนี่เร่งขึ้นมาได้ดีเหมือนกันโอ้แต่ว่าเลือดไหลออกมาเยอะครับคุณน็อตเหมือนตัดกำลังไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับการฟิตซ้อมดีครับเลือดมันสูบฉีดนี่ครับเตะขวาหลุดไปทักษิณเล็กนี่ต่อยแบบมั่นใจครับตอนนี้อ้าวโอ้โหยังดักเอาไว้ใช้สไตล์ตีหัวเข้าบ้านเลยครับทางด้านทักษิณเล็กก็ไม่ประมาทเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมวยพลิกบ่อยคุณน็อตต้องระวังระแวดระวังเอาไว้ดีครับสำหรับแฟนมวยทางบ้านพยายามจะตีครับเสียงเองก็เงียบไปแล้วครับตอนนี้นี่ครับถือว่าเป็นอนาคตเลยนะคุณน็อตนะครับสำหรับทางด้านทักษิณเล็กเนี่ยน่าจับตามองจริงๆครับในคนนี้ถือว่าเป็นมวยดาวรุ่งฟอร์มสดเลยครับทางด้านทักษิณเล็กสไตล์การชกก็ชกยากครับแกไวอาวุธนี่ก็หนักทุกลูกเลยนะมีแข้งซ้ายหนักนี่แหละครับพูดถึงแข้งก็มาและที่เด็กเชียงขวัญโดนไปเยอะเยอะจริงๆครับคุณน็อตครับและที่สำคัญนี่ศอกคมมากๆครับเอาละครับเสียงปีกองเชิดแล้วครับ
ยกสุดท้ายกำลังจะหมดลงครับนี่เป็นคู่ที่4ของการถ่ายทอดสดทางหน้าจอ SFM TV นะครับคุณออสครับครับก็อยู่กับผมกุมารดำแล้วก็คุณออส KO คู่มวยก็มีมาให้แฟนรายการนี่ได้ชมกันทุกวันเสาร์เลยครับเอาละครับหมดยกสุดท้ายครับลงไปกราบครับแม่ชกกันแทบเป็นแทบตายแต่สุดท้ายเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมครับเป็นกีฬาชนิดเดียวเลยนะดูครับฟันแตกครับโอ้โหแต่สุดท้ายก็เป็นพี่น้องกันครับถ้านอกสังเวียนอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้ครับ โอ้โหดูเลือดของทางด้านเด่นเชียงขวัญครับครับกรรมการอวยพรเกี่ยวกุ้งครับรวมๆกันในการชูมือให้กับทักษิณเล็กเกียรตินิวัฒน์นะครับหรือทักษิณเล็กเกียรติสิทธิ์ประกายฟ้าเอาชนะคะแนนเด็ดเชียงขวัญแหลมทองการแพทย์ไปครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาชมรอบตัดเชือกของมวยรอบฟุกเก็นกุ๊ปครั้งที่9ครับระหว่างดาวตังศักดิ์นิรันดร์พบกับพลเอกม.ภูวนาถนายพลขอนแก่นพักกันก่อนครับ